ในเป็นประจำทุกปีครับในเดือนมิถุนายนก็จะเป็นเดือนที่นักท่องเที่ยวน้อยที่สุดของในแต่ละปีอยู่แล้วนะครับแต่ในปีนี้ด้วยปัญหาต่างๆทั้งปัจจัยภายนอกและภายในของประเทศเราก็ทำให้นักท่องเที่ยวก็มีจำนวนที่น้อยกว่าในปีที่ผ่านมานะครับโดยถ้าวัดเป็นอัตราการเข้าพักโรงแรมก็ในปีนี้ก็จะตกกว่าปีที่แล้วประมาณ 20-30% ครับปีที่ผ่านโดยปกติกรกฎาคม7-8-9เนี่ยมันก็จะมีตลาดที่เข้ามาทดแทนไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียหรือตลาดเอเชียฮะตอนนี้ก็เริ่มมีบุ๊กกิ้งทยอยเข้ามาแต่ก็เป็นความกังวลฮะว่ามันจะเข้ามาเยอะเหมือนปีที่ผ่านมาหรือไม่ครับหรืออาจจะทรงตัวเหมือนเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับค่ะสาเหตุที่ทำให้หลายคนมองว่าการเข้าพักมันน้อยลงแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวน้อยลงเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะผมมองว่ามันหลากหลายปัจจัยมารวมกันนะฮะก็ทั้งปัจจัยในเรื่องของเศรษฐกิจโลกปัจจุบันปั่นป่วนมากก็ไม่ว่าจะเป็นทุกตลาดเลยที่เคยเป็นตลาดทดแทนหรือตลาดหลักของจังหวัดภูเก็ตและอันดามันเราก็ต่างมีเศรษฐกิจที่ไม่ดีฮะอย่างยุโรปเองก็มีปัญหา economic crisis มาหลายปีแล้วก็ยังไม่ฟื้นตัวเอเชียเองก็เริ่มที่จะคงตัวไม่มีการโตแบบก้าวกระโดดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาครับอาจจะด้วยเรื่องของสงครามระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็ทำให้มีความกังวลของผู้ลงทุนแล้วก็ของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางครับส่วนปัจจัยภายในของเราเองผมมองอยู่2เรื่องฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเมืองที่รอปัจจุบันรอคณะรัฐมนตรีรอรัฐบาลใหม่เข้ามาเพื่อจะขับเคลื่อนประเทศอย่างเต็มที่นะฮะในเรื่องของนโยบายที่จะเข้ามาสนับสนุนการท่องเที่ยวส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องของมองว่าเป็นเรื่องของการแข่งขันครับการแข่งขันซึ่งในจากปีที่ผ่านมาเราก็มีการเติบโตของธุรกิจในทุกประเภทฮะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านค้าร้านอาหารทุกอย่างก็โตแบบก้าวกระโดดเพื่อไปรองรับนักท่องเที่ยวที่โตปีหนึ่งเป็น10%กว่าฮะปีหนึ่งก็หลายล้านคนภูเก็ตเราเองถ้าย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วเรานักท่องเที่ยวเรายังต่ำกว่า9ล้านต่ำกว่า10ล้านคนอยู่เลยจนปัจจุบันเรามี14ล้านคนครับผู้ประกอบการเองก็ได้พัฒนาตัวเองเปิดโรงแรมเพิ่มเปิดร้านค้าเพิ่มซึ่งในปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวไม่โตฮะก็เลยทำให้พอนักท่องเที่ยวไม่โตร้านค้าโตแล้วก็เหมือนเราถดถอยแล้วฮะแต่ที่จริงปัจจุบันเราก็ยังมีนักท่องเที่ยวเกิน10ล้านคนอยู่นะครับครับมันไม่มีใครรู้ว่ามีอยู่เท่าไหร่เนื่องจากว่าไม่มีตัวเลขอย่างเป็นทางการนะครับเราแต่ในที่ประชุมและเอกชนเราก็จะพูดกันว่าเรามีอยู่ 2,000 โรงแรม 100,000 ห้องพักอันนี้เป็นอย่างน้อยนะครับครับปีหนึ่งก็โรงแรมเปิดใหม่เยอะเลยครับปีหนึ่งเป็น10โรง